สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเที่ยงวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ร้อนมากร้อนจริงๆเลยฟิจิวันนี้เราจะทำกับข้าวเที่ยงกินกันนะคะไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนยังไม่บอกว่าจะทำอะไรนี่โอ้ยใบเตยมาดามหอมหอมงามมากเลยอ่ะดูสิร้อนร้อนจนเฉาอ่ะดูใบหอมเปย์มาดามเฉามากเราจะใช้ไม่เยอะนะเพราะว่าเรามีไม่เยอะแล้วก็ตะไคร้เราก็จะใช้ทั้งใบนะคะเพราะว่าตะไคร้มาดามยังไม่แตกเราจะใช้ไม่เยอะนะเพราะว่าเรามีไม่เยอะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราก็จะต้องลวกกุ้งนะคะแล้วก็ลวกไส้กรอกลวกปูอัดด้วยลวกให้หมดเลยหั่นชิ้นพอคำนะคะแล้วก็เอาไปลวกนะคะน้ำพริกแกงนี่เราจะผัดก่อนนะคะเพื่อจะให้มันมีน้ำมันของพริกนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงแต่มันไหม้ผัดให้มันเป็นน้ำมันก่อนนะคะได้หอมเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะค่ะตะไคร้ทั้งใบนะคะเติมน้ำหน่อยนะคะพอเดือดแล้วใส่เส้นมาม่าลงไปค่ะรอให้เดือดนะคะแล้วเราจะเติมไข่ขาวไปนะคะแทนกะทิแทนนมนะคะเพื่อให้มันข้นขึ้นแล้วน้ำพาไป2ช้อนค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแต่มาดามใส่น้ำปลาไป2ช้อนใส่มะนาวไป1ลูกนะคะเพราะว่ามะนาวที่นี่มันไม่เปรี้ยวแล้วก็ใส่หอมเปรย์ลงไปแค่นั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยเทใส่ถ้วยค่ะใส่หอมเปรย์ที่เหลือนะคะคนให้เข้ากันใส่ลูกโดดด้วยนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ไข่แดงตรงข้างหน้านะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องปรุงเลยค่ะท็อปปิ้งค่ะใส่ลูกชิ้นใส่ปูอัดใส่กุ้งแล้วก็บีบมะนาวอีกนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะถ้าใครชอบหวานเติมน้ำตาลนะคะแต่ว่ามาดามไม่กินหวานก็เลยไม่ได้ใส่นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะรูปเสร็จแล้วเราก็เริ่มกินได้ค่ะอร่อยค่ะชื่นใจถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ